ประวัติวันสงกรานต์ประเพณีสงกรานต์คำว่าสงกรานต์มาจากภาษาสันสกฤตว่าสังกรานต์ซึ่งแปลว่าก้าวขึ้นย่างขึ้นหรือการย้ายที่เคลื่อนที่โดยหมายความอีกนัยยะหนึ่งว่าเป็นการเข้าสู่ศักราชราศีใหม่หรือวันขึ้นปีใหม่นั่นเองส่วนเทศกาลสงกรานต์นั้นเป็นประเพณีเก่าแก่ของคนไทยสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณคู่กันมากับประเพณีตรุษจีนจึงมีการเรียกรวมกันว่าประเพณีตรุษสงกรานต์ซึ่งหมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองทั้งนี้วันหยุดสงกรานต์เป็นวันหยุดราชการแบ่งออกเป็น3วันได้แก่วันที่13เมษายนเรียกว่าวันมหาสงกรานต์วันที่14เมษายนเรียกว่าวันเนาวันที่15เมษายนเรียกว่าวันเถลิงศกส่วนกิจกรรมหลักๆที่ทำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็จะเป็นการทำความสะอาดบ้านเรือนการร่วมกันทำบุญทำทานส่งน้ำพระรดน้ำขอพรผู้ใหญ่และเล่นสาดน้ำคลายร้อนกันเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวันสงกรานต์ในสมัยโบราณคนไทยถือเอาวันขึ้น1ค่ำเดือนอ้ายซึ่งตกราวๆเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมเป็นวันขึ้นปีใหม่เพราะถือว่าเป็นช่วงฤดูหนาวต่อมาในปีพุทธศักราช2432ในสมัยรัชกาลที่5ได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ให้เป็นวันที่1เมษายนแต่เมื่อในยุคสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามปีพุทธศักราช2483ได้เปลี่ยนวันปีใหม่ให้เป็นสากลคือวันที่1มกราคมแต่กระนั้นคนไทยส่วนมากก็คุ้นเคยกับวันปีใหม่ไทยในเดือนเมษายนจึงกำหนดให้วันที่13เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินแกลเลอรี่นอกจากประเทศไทยได้ถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วประเทศมอญพม่าลาวก็นำเอาวันดังกล่าวเป็นเทศกาลฉลองวันขึ้นปีใหม่ของเขาด้วยเช่นกันสำหรับภาษาและความเชื่อของวันสงกรานต์ในแต่ละภาคก็จะมีความแตกต่างกันออกไปดังนี้สำหรับภาคกลางในวันที่13เมษายนเรียกว่าวันมหาสงกรานต์และเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติวันที่14เมษายนเรียกว่าวันเนาซึ่งในสมัยพลเอกชาติชายชุนหวันได้ประกาศให้เป็นวันครอบครัววันที่15เมษายนเรียกว่าวันเถลิงศกคือวันเริ่มจุลศักราชใหม่สำหรับภาคเหนือในวันที่13เมษายนเรียกว่าวันสังขารล่องซึ่งมีความหมายว่าอายุสิ้นไปอีกปีวันที่14เมษายนเรียกว่าวันเน่าเป็นวันห้ามพูดจาหยาบคายเพราะเชื่อว่าจะทำให้ปากเน่าและไม่เจริญวันที่15เมษายนเรียกว่าวันพญาวันคือวันเปลี่ยนศกใหม่สำหรับภาคใต้ในวันที่13เมษายนเรียกว่าวันเจ้าเมืองเก่าหรือวันส่งเจ้าเมืองเก่าเพราะเชื่อว่าเทวดารักษาบ้านเมืองกลับไปชุมนุมกันบนสวรรค์วันที่14เมษายนเรียกว่าวันว่างคือวันที่ปราศจากเทวดาที่รักษาเมืองชาวบ้านก็จะงดงานอาชีพต่างๆแล้วไปทำบุญที่วัดและในวันที่15เมษายนเรียกว่าวันรับเจ้าเมืองใหม่คือวันรับเทวดาองค์ใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้มาดูแลเมืองแทนองค์เดิมที่ย้ายไปประจำเมืองอื่นคำว่าดำหัวปกติแปลว่าสระผมแต่ประเพณีสงกรานต์ล้านนาหมายถึงการแสดงความเคารพและขออโหสิกรรมที่ตนอาจจะเคยล่วงเกินรวมทั้งขอพรจากผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ผู้อาวุโสครูบาอาจารย์หรือผู้บังคับบัญชาส่วนมากจะใช้น้ำขมิ้นส้มปล่อยนำไปไหว้และผู้ใหญ่ก็จะจุ่มเอาน้ำแปะบนศีรษะก็เป็นอันเสร็จพิธีอย่างไรก็ตามพิธีสงกรานต์เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในสมาชิกครอบครัวหรือชุมชนบ้านเรือนละแวกใกล้เคียงแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยและค่านิยมจากเดิมชาวบ้านจะใช้น้ำเป็นตัวแทนในการประกอบพิธีสำคัญต่างๆโดยถือว่าน้ำจะแก้ความร้อนของฤดูร้อนและใช้ช่วงเวลาดังกล่าวขอพรจากผู้ใหญ่รวมไปถึงระลึกบุญคุณต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับส่วนประเพณีสงกรานต์ในสมัยใหม่นั้นจะเป็นประเพณีกลับบ้านเกิดเสียมากกว่าและถือว่าเป็นวันครอบครัว